เรามาพบปะกันนะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการทำงานแนวทางการทำงานของพวกเราเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนได้ผ่านขั้นตอนการทำงานการเป็นตัวแทนกันมากว่าจะมาถึงตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นโค้ชให้กับพวกเรานั้นทุกคนก็เป็นตัวแทนใหม่มาก่อนเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทำใจให้สบายและคิดง่ายๆว่าลักษณะงานของตัวแทนใหม่ไม่มีอะไรมากครับเขาบอกว่าบนโลกใบนี้ทุกคนนอนหลับไปหนึ่งตื่นขึ้นมาก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลา24ชั่วโมงที่เรามีกันนั้นเราจะบริหารเวลาอย่างไรครับเราตั้งใจมาทำงานเป็นนักขายประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินเราก็ต้องบริหารเวลาโดยโฟกัสงานของเราไปอยู่ที่ลูกค้าการที่เราจะไปหาลูกค้าให้มียอดการทำงานในแต่ละวันเมื่อเราบริหารเวลาของเราโดยจัดการเขียนใบสั่งงานการเขียนใบสั่งงานนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเราเป็นนายจ้างที่จะสั่งงานให้กับลูกจ้างซึ่งนายจ้างนั้นคือใครครับคือตัวเราลูกจ้างของบริษัทแห่งนี้คือใครครับคือตัวเราเราเป็นทั้งนายจ้างและลูกจ้างเราจะต้องเขียนใบสั่งงานของเราให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนใบสั่งงานของเราเรียบร้อยเราจะต้องรู้จักการโทรศัพท์นัดหมายลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าหรือเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักเราจะต้องโทรศัพท์นัดหมายเราจะมีข้อแนะนำอีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราจะทำการเข้าพบเสนอขายแล้วก็ปิดการขายซึ่งเรามาดูว่าการบริหารเวลานั้นเราจะบริหารอย่างไรจันทร์ถึงศุกร์และบวกเสาร์กับอาทิตย์สตาร์ทการทำงานเนี่ยถ้าเราเป็นนกที่ตื่นแต่เช้าเราจะได้หนอนตัวใหญ่ถูกไหมครับถ้าเราเริ่มต้นทำงานตั้งแต่8โมงถึง12โมงเนี่ยคือถึงเที่ยงเนี่ยเราอาจจะได้พบลูกค้า1ถึง2คนถ้าเราวางแผนการงานให้ดีตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นเราอาจจะได้พบลูกค้าอีก2คนแล้วช่วงเย็นเราอาจจะได้พบอีก1คนเป็น5คนต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักว่าเรามีโค้ชเราจะใช้เวลาช่วงเย็นปรึกษากับโค้ชของเราก็สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์ทำงานพักตรงวันทานข้าวบ่ายไปทานกาแฟกับลูกค้าเย็นเข้ามาปรึกษากับผู้บริหารหรือโค้ชของเราหรือประชุมผ่านซูมก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ได้ไลน์ก็ได้สมัยนี้มีข้อมูลเยอะแยะเลยแล้ววันอังคารเราก็ทำงานต่อเช้า2คนบ่าย2คนเย็นปรึกษาโค้ชหรือรุ่นพี่ของเราก็ได้ใครก็ได้ที่ทำงานเก่งๆมีทัศนคติดีๆมีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องการขายเราปรึกษาเขาเลยครับวันพุธลุยต่อครับทำงานช่วงเช้าช่วงบ่ายเย็นปรึกษาโค้ชหรือจะไปหาลูกค้าก็ได้พฤหัสพบลูกค้านะครับเย็นปรึกษาโค้ชวันศุกร์ทำงานเหมือนเดิมบ่ายพบลูกค้าเย็นปรึกษาโค้ชหรือปรึกษาพี่เลี้ยงได้หมดวันเสาร์โดยปกติเนี่ยองค์กรหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีประชุมช่วงเช้าเขาเรียกว่าบรีฟงานกันหรือว่าช่วงบ่ายจะมีวิชาการและเราก็จะเปิดกลุ่มให้กับนักขายเนี่ยมีการถามตอบเขาเรียกมีคลินิกนักขายวันอาทิตย์เนี่ยเป็น Family Day ได้เลยพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนได้เลยอันนี้ก็เป็นการบริหารเวลาเพียงแต่ว่าเราจะฉกฉวยจังหวะเวลาในช่วงไหนที่เราจะทำอะไรเพราะ24ชั่วโมงนั้นทุกคนมีเหมือนกันนะครับเหตุผลตรงนี้เมื่อเรามีใบสั่งงานใบสั่งงานเป็นลักษณะไหนทำกระดาษ A4 ขีดเขียนตารางออกมาง่ายๆเขียนชื่อสกุลลูกค้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งรายละเอียดที่เราจะไปเสนอการขายเบี้ยประกันแบบไหนแบบประกันแบบไหนแล้วก็ทุนประกันเท่าไหร่เราเตรียมข้อมูลแบบนี้พร้อมที่จะทำงานในวันถัดไปเราก็จะทำงานง่ายเมื่อเรามีเป้าหมายของลูกค้าที่เรากำหนด
ชื่อรายละเอียดทุนประกันแบบประกันอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็มาโทรศัพท์นัดหมายสิครับการโทรศัพท์นัดหมายวิธีการง่ายๆผู้มุ่งหวังที่เรารู้จักดีสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนขายประกันเราเคยใช้คำพูดอย่างไรแล้วนัดได้ใช้คำพูดแบบนั้นเลยครับสวัสดีครับพี่สมชายสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานคิดถึงพี่จังเลยอยากไปคุยกับพี่10โมงเช้าหรือบ่าย2ดีพี่เอาที่พี่สะดวกนะนัด2เวลาเราใช้คำพูดง่ายๆถ้าพี่ก็ถามว่ามีธุระอะไรอยากไปคุยกับพี่ด้วยถ้าเกิดเขาบอกว่าอ้าวได้ยินมาว่าเราเป็นตัวแทนขายประกันโอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องรองผมอยากไปคุยกับพี่และเราก็นัด10โมงเช้าหรือบ่าย2เมื่อนัดได้เราก็ไปพบเขาแค่นี้เองครับง่ายๆเมื่อถึงเวลานัดหมายเราไปเข้าพบนะและเราจะทำอย่างไรถึงจะเข้าสู่กระบวนการการทำงานที่เหมาะสมง่ายๆครับเพื่อนๆน้องๆครับเปิดใจการเปิดใจก็คือคุยกันเรื่องดีๆคุยกันเรื่องที่รู้สึกว่าสบายใจซึ่งกันและกันการเมืองศาสนาเราไม่คุยนะครับย้ำการเมืองศาสนาเราไม่คุยเพราะเราไม่รู้ว่าใครนับถือศาสนาอะไรหรือใครรักชอบรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเราไม่รู้เราพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้นะครับและเราก็เข้าเรื่องวิธีการเข้าเรื่องเนี่ยก็มีวิธีการง่ายๆเช่นวันนี้มาหาพี่สมชายเพราะมีเรื่องดีๆมาขอคุยกับพี่ขอเวลาสัก10นาทีนะอันนี้ก็เข้าเรื่องได้เลยและเราก็เล่าเรื่องในสิ่งที่เราอยากจะไปนำเสนอกับเขาเช่นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองหรือแบบประกันที่เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์หรือค่ารักษาพยาบาลที่มันแพงเสียเหลือเกินแล้วมันมีแบบเหมาจ่ายอะไรก็เล่าเรื่องไปเสร็จแล้วเมื่อเราเล่าเรื่องอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ย่อเรื่องย่อเรื่องก็คือสรุปว่าที่ผมมาคุยกับพี่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยที่เล่าให้พี่ฟังและย่อให้เขาฟังอย่างคร่าวๆเนี่ยก็ถามพี่เขาว่าพี่คิดว่าโครงการเนี่ยดีและมีประโยชน์ไหมถ้าพี่เขาบอกว่าดีก็ขอข้อมูลอันนี้ก็เป็นการขอข้อมูลลูกค้านะเขาเรียกว่าขอข้อมูลก็เอาใบร่างที่เราเตรียมไปเนี่ยกรอกข้อมูลในรายละเอียดก็ทึกทักว่าสมมุติว่าถ้าพี่เขาทำเนี่ยเราจะต้องมาคำนวณเอาเบี้ยประกันเท่าไหร่อันนี้เราจะต้องทำการสรุปและจากนั้นเนี่ยแน่นอนคนบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะทำก็จะมีข้อตัวแย้งหรือซักถามถ้าเกิดเขามีข้อตัวแย้งเราก็ซักถามในสิ่งที่เขาสงสัยเราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็พูดคุยให้เขาฟังจนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วเราก็เขียนใบเสร็จแล้วก็อาจจะมีการขอให้เขาสนับสนุนหรือถ้าเกิดเขาบอกว่าพี่ยังไม่อยากทำนะเราอาจจะมีการแนะนำเขาว่าพี่ลองไปตรวจสุขภาพก่อนไหมถ้าสุขภาพพี่ดีเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่าพี่จะทำทุนประกันเท่าไหร่หรือจะทำลักษณะเบี้ยประกันที่เหมาะสมเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการทำงานของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการทำงานแล้วก็สาธิตการขายเขาเรียกว่าโลเปสิ่งเหล่านี้แหละครับที่โค้ชแล้วก็รุ่นพี่ของเราจะมอนิเตอร์ให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ตุ๋มกำลังคุยกับเพื่อนๆน้องๆเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าทีมงานของเราเนี่ยเราใส่ใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จเราจะมีฟีดแบคแนะนำคร่าวๆนะการลงมือปฏิบัติงานเนี่ยผมอยากจะให้น้องๆเห็นภาพว่าถ้าเราลงมือทำงานจริงๆเนี่ยตั้งแต่9โมงถึง11โมงเนี่ยเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยอย่างน้อยๆเราได้2คนแล้วบ่ายโมงบ่าย3หรือว่าบ่าย5เนี่ย5โมงเย็นเนี่ยเราก็ได้อีก3คนใน1สัปดาห์เนี่ยเราพบคนได้ถึง25คนเพราะฉะนั้นเนี่ย1สัปดาห์พบคนได้20ถึง25คนเนี่ย1เดือนพบ80ถึง100คนเนี่ยความเป็นไปได้นะเราจะขายได้เบี้ยประกันประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทมีรายได้ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทเรื่องนี้เราจะต้องมีบันทึกตรวจสอบการทำงานกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆรู้ว่าการทำงานนั้นถ้าจะให้ดีต้องรู้จักการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในสมุดทำงานและก็พัฒนาตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จจึงอยากจะให้น้องๆรู้ว่าถ้าเราทำงานอย่างจริงจังพี่ตุ๋มมั่นใจว่าทุกคนนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน